สวัสดีค่ะสำหรับข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนคงจำได้สำหรับเหตุการณ์ที่มีกลุ่มกาดกปปส.นะคะทำการฉุดกระชากร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อหมวดเจี๊ยบนะคะซึ่งก็สร้างความตกตื่นใจแล้วก็เสียขวัญแก่หมวดเจี๊ยบเป็นอย่างมากค่ะนี่คือการคุกคามนะคะของกลุ่มกาดกปปส.ที่มีการนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณบริเวณจุดเกิดเหตุหน้านิติพลคลินิกสาขาสยามสแควร์ขณะนั้นหมวดเจี๊ยบนั่งอยู่หน้าคลินิกกาดกปปส.เข้าล็อกแขนและรวบตัวพร้อมฉุดกระชากให้ออกมาจากพื้นที่ทันทีโดยไม่มีการพูดคุยหลังจากนั้นกาดกปปส.ได้นำตัวหมวดเจี๊ยบเดินฝ่ากลุ่มผู้ชุมนุมไปยังด้านหลังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแยกปทุมวันโดยบรรดาช่างภาพและนักข่าวต่างวิ่งไปทำข่าวและถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าช่างภาพและผู้สื่อข่าวถูกกาดสั่งห้ามไม่ให้ถ่ายภาพและรายงานข่าวนี้อีกทั้งยังมีการขอดูกล้องและปัดกล้องถ่ายภาพของช่างภาพบางคนพร้อมสั่งให้ช่างภาพลบภาพที่บันทึกไว้ระหว่างมีการควบคุมตัวหมวดเจี๊ยบช่างภาพหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ถูกกาดเข้ามาผลักอกพร้อมกับบอกว่าจัดแห่งเลยทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเล็กน้อยกลุ่มผู้สื่อข่าวช่างภาพจึงยุติการทำข่าวเพื่อรักษาความปลอดภัยของตนเองภายหลังเกิดเหตุดังกล่าวนายสุเทพเพือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ที่อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อขึ้นปราศัยประจำวันได้รับทราบเรื่องนี้โดยนายสุเทพมีท่าทางเคร่งเครียดและหงุดหงิดที่กาดกปปส.ทำเกินกว่าเหตุพร้อมกำชับว่าอยากทำอะไรกับร้อยโทหญิงสุนิสาอย่างเด็ดขาดแต่นายสาธิตวงศ์หนองเตยกลับให้สัมภาษณ์ว่าหมวดเจี๊ยบถูกมวลชนเป่านกหวีดใส่ที่สยามแต่กาดกปปส.เข้าไปกันตัวออกมาและให้ออกจากพื้นที่แต่หมวดเจี๊ยบไม่ยอมออกจึงเชิญตัวมาที่หอศิลป์ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะกลับตลับปัดนี่คือการย้อนไปในวินาทีชีวิตที่หมวดเจี๊ยบถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มกาดกปปส.นานราว45นาทีนะคะโดยที่กลุ่มกาดเองเนี่ยก็บอกว่าจะมีการนำตัวหมวดเจี๊ยบไปส่งแต่หมวดเจี๊ยบกลับปฏิเสธหมวดเจี๊ยบมีการต่อรองขอพูดคุยโทรศัพท์กับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ดูแลงานด้านความปลอดภัยไม่สรุปว่าคุณจะไปเอารถไหมถ้าคุณจะไปเอารถคุณต้องนั่งรถไม่ใช่อะไรเพราะไม่มีช้อยให้คุณเลือกไม่มีช้อยให้คุณเลือกแล้วล่ะอยู่ให้หนูขึ้นรถไปกับพี่รถก็รถตู้ปิดมิจิตมันน่ากลัวถ้าปิดไม่มีจิตถ้าคุณลำบากคุณลำบากก็ผมพาคุณเดินขึ้นมาแล้วก็น่าตายแน่ถ้าพี่แบบจะพาหนูออกไปจากนี่จริงๆก็เดินออกไปยังไงหนูขอคุยกับท่านอัศวินท่านอัศวินก็มาไม่ทันหรอกไม่ท่านที่ต่อโทรศัพท์พี่หน่อยได้ไหมผมไม่มีเบอร์ท่านรบกวนพี่ต่อโทรศัพท์ให้หนูไม่กล้าอยู่ขึ้นรถกับพี่ค่ะเดินไปให้เดินไปขอตั้งวงสองวงสองทำวงสองวงถ้าเป็นคุณจะรับความช่วยเหลือจากกาดกปปส.หรือไม่26กุมภาพันธ์2557หมวดเจี๊ยบเผยนาทีชีวิตท่ามกลางกลุ่มกาดกปปส.กว่า20คนผ่านการแถลงการทั้งน้ำตาครับหมวดเจี๊ยบนะครับซึ่งก็เป็นข่าวทางสื่อทุกสื่อแล้วก็ติดตามข่าวไปทั้งสื่อก็ได้ความห่วงใยว่าจะได้รับอันตรายอะไรไหมนะคะก็พอทราบว่าปล่อยตัวออกมาแล้วจากการที่หน่วงเหนี่ยวไว้ของการกปปส.นั้นก็หายห่วงกันนะคะวันนี้ก็มาจะได้เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเชิญค่ะค่ะก็จะขอเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะตอนเหตุการณ์ตอนที่ถูกกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.จับตัวไปที่สยามสแควร์นะคะก็เกิดขึ้นน่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะคะ
เดินออกมาจากคลินิกที่ชื่อว่าพรเกษมคลินิกนะคะเป็นสาขาสยามสแควร์ก็ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ตัวเองก็จะต้องมาพบแพทย์ซึ่งมีคิวจะต้องออกตรวจที่คลินิกแห่งนั้นพอเดินออกมาจากคลินิกนะคะก็กำลังจะเดินเลี้ยวเข้าไปในสยามสแควร์ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งเสียงดังมากวิ่งมาทางด้านหลังนะคะก็กำลังจะหันไปดูก็ปรากฏว่ามีมือถูกมือของผู้ชายซึ่งเป็นกาดของกปปส.เนี่ยจิกผมนะคะจิกศีรษะไว้แล้วก็บอกให้หยุดแล้วก็ไปที่ศูนย์กลางที่ทำการของกาดกปปส.ของเขาแล้วก็ในวินาทีนั้นก็เห็นรอบตัวเนี่ยเป็นกลุ่มกาดประมาณประชาชนนะคะประมาณ20คนได้10ถึง20คนนะคะก็เข้ามาห้อมล้อมแล้วก็กระชากแขนดึงตัวนะคะเพื่อที่จะให้เราไปกับเขาซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เต็มใจที่จะไปแล้วก็กาดบางคนก็แย่งโทรศัพท์มือถือที่ถืออยู่บนมือไปด้วยนะคะเราก็ได้แต่พูดกับเขาว่านี่เกิดอะไรขึ้นเรามาหาหมอแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านเลยค่ะเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรเราก็ทั้งบางคนก็ล็อกตัวเราแล้วก็ทั้งดึงกระชากเราเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่เขาบอกว่าจะขอพาไปที่ทำการของกับกปปส.แล้วเราก็ถูกลากไปจากตรงนั้นนะคะมุ่งหน้าไปทางประมาณตรงสะพานหัวช้างนะคะแล้วระหว่างทางก็จะมีกาดบางคนที่สวมหมวกไหมพรมคลุมหน้าแล้วก็เขาเห็นมีช่างภาพอยู่สองคนอะไรเงี้ยอยู่ข้างหน้าเขาก็แจ้งเตือนกาดคนอื่นๆว่ามีนักข่าวอยู่คนที่กาดคนที่สวมภาพสวมไหมคลุมหน้าก็จึงพยายามจะเอาผ้าคลุมหน้ามาคลุมศีรษะของเราเพื่อที่แล้วก็พูดว่าจะได้นักข่าวจะได้ไม่เห็นเราแต่ก็โชคดีนะคะที่จังหวะว่ามีช่างภาพบางคนเข้าหลุดเข้ามาในวงได้ดีแล้วก็ถ่ายภาพมันก็มีแสงแฟลชมันก็ทำให้ผู้ชายที่เป็นกาดคนที่คลุมศีรษะด้วยไหมพรมเนี่ยก็เลยหันไปพยายามแย่งไปหันไปสนใจช่างภาพคนนั้นแล้วไปห้ามไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ทราบภายหลังนะคะว่ามีการขอลบรูปถ่ายอะไรนี้ด้วยขอให้ช่างภาพเนี่ยลบรูปภาพเขาก็เลยไม่ได้สนใจเราอยู่พักหนึ่งนะคะเราจึงโชคดีไม่ได้ถูกคลุมศีรษะแล้วพอเดินผ่านไปมันก็มีสื่อตอนนั้นก็สื่อมีไม่กี่คนนะคะแต่ก็มีคนที่เห็นว่าเหตุการณ์ว่าเราถูกฉุดกระชากไปโดยกลุ่มกาด20คนไปที่ไหนอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเท่าที่จำได้ก็คือถูกดึงไปเข้าไปในตึกซึ่งน่าจะเป็นหอศิลป์นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า Discovery แล้วก็เหมือนเป็นคล้ายๆที่จอดรถตอนนั้นกาดก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากคนที่มาฉุดเราในทีแรกมีประมาณ 10-20 คนครั้งก็เพิ่มเป็น 30-40 คนมารุมล้อมเราตรงนั้นแล้วก็เราก็ขอพยายามคาดคั้นถามรหัสโทรศัพท์ iPhone จากเราเพราะเขาต้องการที่จะเข้าไปดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งจริงๆเราก็มองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราก็ไม่ให้รหัสพาสเวิร์ดโทรศัพท์ให้กับเขาเขาก็นอกจากขอรหัสพาสเวิร์ดโทรศัพท์ iPhone แล้วกลุ่มกาดก็ยังคาดคั้นให้เจี๊ยบตอบด้วยว่าจะจอดรถเอาไว้ที่ไหนแล้วก็เต
พยายามที่จะขอกุญแจรถซึ่งเจ๊ถืออยู่ในมือกำอยู่เขาถามว่าจะกำอะไรอยู่เจ๊บอกมันเป็นกุญแจรถเขาพยายามจะเอากุญแจรถจากเตียงแล้วก็ต้องการคัดค้านที่จะให้เจ๊บอกว่าเจ๊จอดรถอยู่ที่ไหนแล้วก็ขอบัตรจอดรถด้วยเพราะเขาพูดว่าเขาจะไปเอารถของเจ๊บมาที่นี่แล้วก็บอกว่าในเมื่อเจ๊บไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้รหัสพาสเวิร์ดโทรศัพท์แล้วไม่บอกที่จอดรถเขาก็บอกว่าเขาจะพาเจ๊บเนี่ยขึ้นรถตู้ซึ่งเป็นรถตู้ที่จอดข้างหน้าเป็นรถตู้สีดำติดฟิล์มมืดสนิทแล้วก็เปิดประตูอยู่แล้วก็จะพาเจ๊บเนี่ยขึ้นรถตู้เพื่อที่จะไปเซฟเฮาส์แล้วก็ไปสอบปากคำระหว่างที่ดำเนินการอยู่นั้นเนี่ยก็มีการเจ๊บก็พยายามที่จะอธิบายกับเขานะคะว่าเจ๊บว่าเกิดอะไรขึ้นจับเจ๊บมาทำไมอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าการที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเหมือนโทรศัพท์ไปหาบุคคลปริศนาอยู่ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ในทุกๆขั้นตอนที่เขาจะขอรหัสพาสเวิร์ดโทรศัพท์มือถือหรือจะขอถามที่จอดรถหรือว่าจะขอพาเราขึ้นรถเพื่อที่จะไปสอบปากคำในเซฟเฮาส์ที่เขาว่าเนี่ยก็เหมือนว่าจะต้องโทรไปขอไฟเขียวจากบุคคลปริศนาในโทรศัพท์ซึ่งเจมไม่ทราบว่าคือใครแล้วทุกครั้งเหมือนกับมีลักษณะว่าบุคคลปลายสายที่เป็นบุคคลปริศนาเนี่ยจะไปเขียวให้กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนว่าทำอะไรกับเจมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเจมก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแต่ว่าแล้วก็กาดก็ยังใช้คำพูดกับเจมด้วยซ้ำว่าให้ขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีกาบางคนที่เป็นผู้ชายก็พูดว่าเขาบอกขอให้ร่วมมือนะเขาก็เตือนเตรียมว่าขอให้ร่วมมือกับเขานะแล้วเขาก็พูดเป็นในๆว่ารู้ไหมว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ซึ่งเตรียมไม่ก็ไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอะไรและนี่เป็นสิ่งที่เจี๊ยบก็ยอมรับไปได้มากที่สุดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เล่าให้ฟังเนี่ยกาดกลุ่มนี้เขามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวกับเจี๊ยบมากนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงแรกนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเครียดแล้วเจี๊ยบก็คิดว่าจะไม่กล้าคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งเจี๊ยบต้องขอบคุณต้องจริงๆต้องขอบคุณนะคะสื่อมวลชนนะคะต้องขอบเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยที่เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันเป็นเพราะการทำหน้าที่อย่างเข้มข้นของสื่อมวลชนซึ่งขณะนั้นเนี่ยในช่วงที่เจ๊บกำลังเกิดภาวะวิกฤตสื่อมวลชนที่มีการบอกต่อๆกันไปเนี่ยนะคะก็เดินทางมาเป็นจำนวนมากมาที่จุดที่เขาควบคุมตัวเจ๊บอยู่แล้วก็พยายามที่จะคือต้องการที่จะทำหน้าที่ในการที่จะรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมตัวเจี๊ยบอยู่ที่ตรงจุดนั้นแล้วพยายามที่จะบุกเข้ามาบันทึกภาพในบริเวณที่กาดกปปสควบคุมตัวเจี๊ยบอยู่เพื่อที่เขาจะได้รายงานข่าวไปให้สังคมได้ทราบมันก็ทำให้ทางหัวหน้าคนที่ทำเหมือนจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มการเนี่ยนะคะก็
ก็โทรศัพท์ไปหาบุคคลปริศนาอีกว่าจะเอายังไงดีตอนนี้สื่อมาเยอะขึ้นแล้วก็สื่อพยายามที่จะเข้ามามาดูสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ควบคุมตัวเจฟฟิวให้ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าบุคคลปริศนาเนี่ยก็คงจะอนุมัติให้เปลี่ยนแผนอะไรที่อยากนะคะทำให้กาดก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีนะคะจากที่แข็งกร้าวแล้วดูเป็นง่ายอันตรายมากๆก็เปลี่ยนเป็นเริ่มที่มีท่าทีที่ซอฟขึ้นพยายามที่จะเปลี่ยนใจอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าจะพาเราออกไปจากที่นี่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าว่าคือไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นนะคะบอกว่าจะพาออกไปจากที่นี่แต่ก็ยังคงขอให้เจฟขึ้นรถตู้ออกไปกับเขาซึ่งเจฟก็พูดกับเขาว่าเจฟไม่สามารถที่จะขึ้นรถตู้ไปกับพวกคนได้จริงๆเพราะว่าพวกพี่ก็เป็นผู้ชายมีกันต้องเป็น10คนนะคะแล้วก็รถตู้ของพี่เป็นรถตู้ที่ติดฟิล์มมิดชิดเจฟไม่มั่นใจในความปลอดภัยและจะไม่สามารถขึ้นรถไปกับพี่ได้จริงๆนะเจฟขอนั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าพี่มีความจริงใจที่เจฟจะพาออกไปจะพาเจฟออกไปจากที่นี่เจฟก็ขอให้ขอเดินออกไปเพราะว่าแค่ข้ามถนนเนี่ยมันก็ไปถึงที่ที่เจฟจอดรออยู่แล้วทางกลุ่มกาดก็โทรไปปรึกษาบุคคลปริศนาอีกทางสายก็ไฟเขียวไปอีกก็ตกลงพาเจฟออกไปจากเดินออกไปจากตรงนั้นโดยที่จัดทีมการมา30-40คนเนี่ยตีวงล้อมพาเจฟเตรียมที่จะเดินไปข้ามถนนไปยังแท่ง Discovery แต่พอเดินออกไปถึงหน้าประตูปรากฏว่ากองทัพนักข่าวเนี่ยก็รอดักรอถ่ายภาพแล้วก็อยากจะขอสัมภาษณ์เจฟทำให้กลุ่มการเนี่ยเขาต้องโทรศัพท์ไปขออนุญาตบุคคลปริศนาอีกครั้งหนึ่งว่าสื่อมวลชนต้องการที่จะสัมภาษณ์เสียว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ได้หรือเปล่าบุคคลปริศนาก็ไม่อนุญาตดังนั้นกลุ่มการก็เปลี่ยนใจพาเจฟกลับเข้ามาในที่ทำการของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้หารือกันว่าจะยังไงดีก็จึงได้มาบอกเจฟว่าจะเปลี่ยนแผนให้เจฟเนี่ยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเขาออกมาจากที่นั่นก็มีขบวนรถมอเตอร์ไซค์ประมาณ7คันก็มีชายชะกันนะคะขึ้นนั่งซ้อนท้ายกันเนี่ยออกไปประกบรถคันนี้ที่พาเจฟออกไปเขาก็พาออกไปอีกเส้นทางนึงแล้วก็ไปใช้ทางลัดพวกถนนเพชรบุรีนะคะไม่แน่ใจว่าถนนเส้นไหนแต่ว่าไปอ้อมทางเพชรบุรีเข้าราชเทวีกลับมาเดี๋ยวเข้าสยาม Discovery อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดคันที่เจฟบอกว่าจะจอดรถอยู่ตรงไหนก็ตอนขอให้นึกภาพตอนนั้นก็คือเป็นแก๊งเหมือนเป็นขบวนมอเตอร์ไซค์7คัน6-7คันนะคะห้อมล้อมรถของเจฟซึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งเจฟก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเขาออกมาด้วยนะคะแล้วเขาก็พาบอกให้เจฟพาไปที่จอดรถแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้เจฟเดินไปที่รถด้วยเพราะว่าป้องกันที่จะประกบเสียไปจนถึงรถพอเจฟไปถึงรถก็เป็นก็คาดทันที่เจฟเป็นคนบอกสั่งให้เจฟขึ้นรถของเสียนะคะขึ้นรถแล้วขับตามออกมาโดยที่รถอีกมอเตอร์ไซค์6-7คันพร้อมชายชะกันเนี่ยก็ขับรถประกบล้อมหน้าล้อมหลังรถของเสียเป็นวงกลมมาจนทำให้รปภ.ของห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ก็สงสัยจึงทำให้พอออกไปตรงบริเวณที่จอดรถเนี่ยกาดก็เดินออกมาลงจากมอเตอร์ไซค์เดินมาเคาะรถของเตรียมใช่ไหมคะแล้วก็ขอบัตรจอดรถแล้วเขาก็เอาบัตรจอดรถเนี่ยไปลูบหมุดให้ที่ตรงทางออกขึ้นจะมีไม้กั้นทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ผิดสังเกตเขาก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยคงจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะว่ามันผิดปกติใช่ไหมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถอยู่กลางมอเตอร์ไซค์ประกบล็อกคัน7คันอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ไปรูดบัตรออกผ่านด้วยตนเองอีกมีคนเหมือนมาจัดการหยิบบัตรจากตัวเราแล้วก็ไป
ยืนรูดให้ทางห้างก็อาจจะเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยก็คือนะจะไม่ทราบว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เขาอ้างว่าบัตรเสียใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นไม้จำไม่สามารถเที่ยวยกขึ้นได้ซึ่งเจี๊ยบก็ยาวเอานะคะว่ามันอาจจะเป็นสัญชาตญาณเจ้าที่รปภ.ที่อยากจะถ่วงเวลาให้กับเราสมมติว่าทางกาดเนี่ยพอเห็นว่ารปภ.ของห้างไม่ยอมยกไม้กั้นขึ้นน่ะเขาก็เลยยกไม้กั้นด้วยตัวเองยกขึ้นมาแล้วก็โบกให้ขบวนรถของเจ๊บออกไปซึ่งขณะนั้นเจ๊บก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ากลุ่มกาดเนี่ยจะพาเจ๊บไปที่ไหนเพราะเขาบอกแต่เพียงว่าจะพาเจ๊บมาที่รถแล้วเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย7-8 คันเนี่ยนะคะล้อมหน้าล้อมหลังเจ๊บแล้วก็เจ๊บก็ต้องขับรถตามเขาไปเพราะว่าเขาต้อนเราอยู่เจ๊บขับไปโดยที่เจ๊บก็ไม่ทราบว่านี่คือเขากำลังจะพาเราไปที่เซฟเฮาส์อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่าอย่างนั้นถ้าจะพาไปที่ไหนเขาก็ไม่บอกเรานะคะเขาเพียงแต่บอกให้เรามาที่รถแล้วก็ทำตามเขาอย่างเงี้ยพอออกมาจากห้างได้เนี่ยเขาก็เจ๊บก็ขับรถตามโมมองของเขาไปเรื่อยๆจนไปถึงประมาณถนนอังรีดูนังอยู่ๆเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดก็กลับแยกย้ายกันไปก็ไม่ตามเจ๊บแล้วก็ปล่อยเจ๊บมาเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวเจ๊บเองอ่ะเกิดความรู้สึกว่าการชุมนุมมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่แกนนำกปปส.บอกสังคมและยืนยันมาตลอดว่าการชุมนุมของตัวเองเนี่ยเป็นการชุมนุมแบบสันติอหิงสาไม่ใช้กำลังเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจุดเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ชายจิกผมแล้วก็ผู้ชายอีก10-20 คนมาลุมล็อกแขนแล้วก็เหมือนจะหิ้วเราเนี่ยลากเราไปฉุดกระชากลากถูเราไปในที่ที่เราก็ไม่เต็มใจที่จะไปเราก็ยังมาเอาทรัพย์สินของเราไปโดยที่เราไม่ยินยอมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่การชุมนุมแบบสันติอหิงสาอย่างที่ท่านพูดแล้วก็เจ๊บที่พูดแบบนี้จะไม่ได้เหมารวมว่าผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมกปปส.หรือกลุ่มกาดกปปส.เป็นคนที่ไม่ดีซะทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะโหดร้ายแบบเสียหรือมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนที่มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจี๊ยบหรือว่าการกระทำที่ในส่วนที่มากระทบสิทธิของเจี๊ยบเนี่ยนะคะเจี๊ยบก็คงจะต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมเพราะเจี๊ยบก็มีความเชื่อมั่นว่าสังคมเนี่ยจะอยู่ได้นะคะถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายแต่ในส่วนของที่ว่าคือในวันซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเจ๊ก็คงจะต้องไปเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะขอปรึกษากับทีมกฎหมายของพรรคครั้งหนึ่งเราก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะทีนี้พอมาดูในกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะคะว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในมาตรา32เนี่ยก็ระบุไว้นะคะว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายร่างกายที่จะทำให้ทุกข์ทรมานด้วยความโหดร้ายไว้คุณธรรมจะไม่ทำใดๆทำไม่ได้ทีนี้เหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของคนเจี๊ยบเนี่ยเขาหวาดกลัวคงขู่ด้วยวาจาแล้วก็ยังมันก็น้องๆอ่ะมีการลากแล้วก็จิกผมเนี่ยนี่ก็คือทำร้ายร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข่มขู่อีกว่าให้ความร่วมมือด้วยนะเขาไม่ได้นอนกับผู้หญิงมานานแล้วนะอะไรก็คือเหมือนว่าจงใจอยู่แล้วอ่ะให้หวาดกลัวนะฮะคือนั่นเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิในด้านชีวิตและร่างกายของหมวดเจฟอย่างชัดเจนมากเลยแล้วก็มาดูมาตรา34บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถือว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นประชาชนห้ามเข้าไม่ได้นะแล้วเสร็จแล้วก็มาข่มขู่ทุกคนที่ไปทำธุระปะปังอยู่แถบนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน
ซึ่งอยากที่จะให้ทางสังคมได้รับรู้ว่าการกระทำของกาดกปปสเมื่อคืนนี้ต่อหมวดเจี๊ยบนั้นเนี่ยก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์ของมนุษยชนแล้วก็โดยเฉพาะหมวดเจี๊ยบเป็นสตรีก็เป็นการละเมิดสิทธิสตรีวันที่8มีนาคมอีกประมาณแค่10วันเท่านั้นเองก็ถึงวันสตรีสากลแล้วนะคะซึ่งทั่วโลกเขาก็รณรงค์ให้ยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกปีตลอดทั้ง365วันของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยแต่ว่าหมวดเจฟเนี่ยซึ่งก็รักษาการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองก็ถึงถูกกระทำถึงแบบนี้นะคะนั่นก็ถือว่าไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชนอื่นๆคนอื่นๆและผู้หญิงธรรมดาอื่นเราก็ไม่แน่ใจว่ามีคนอื่นๆที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงแบบหมวดเจี๊ยบและถูกกระทำบ้างหรือเปล่าและที่ไม่เป็นข่าวไม่กล้าไปแจ้งความมีกี่รายอันนี้เป็นความวิตกกังวลในคณะที่ดิฉันเองก็ได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมนุมทางด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองตรงนี้ถือว่าเป็นผลกระทบทางด้านสังคมนะคะกระทบต่อร่างกายและก็จิตใจของหมวดเจี๊ยบนะคะซึ่งอยากที่จะร้องขอไปยังกปปส.นะคะว่าการที่ท่านได้กระทำมีพฤติกรรมต่อหมวดเจี๊ยบเมื่อคืนนี้นั้นเป็นการละเมิดสิทธิสตรีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนแล้วก็ถือว่ามีความผิดตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา32และ34ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2550ด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะบันทึกเรื่องราวนี้แล้วก็จะให้หมวดเจี๊ยบนั้นประสานฝ่ายกฎหมายว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะก็มีอะไรที่เพื่อนสื่อมวลชนจะได้ถามสักถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหมวดเจี๊ยบเชิญได้เลยค่ะค่ะก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในศูนย์การค้าสยามสแควร์นะคะซึ่งเป็นศูนย์การค้าแค่ที่ใหญ่ที่สุดและแทบจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งใจกลางเมืองหลวงของประเทศนะคะแล้วก็ในบริเวณรอบบริเวณนั้นนะคะมีสถานที่สำคัญของประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและยังอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นเขตพระราชฐานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากที่จะวิงวอนทางแกนนำกปปส.นะคะให้ท่านได้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศนะคะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อความรู้สึกนะคะของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะต้องเดินทางหรือเป็นหรือนักลงทุนชาวต่างประเทศนะคะที่จะต้องเดินทางมาทำธุรกิจหรือเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็จะมีความรู้สึกยังไงว่าในสถานที่ที่มันเป็นศูนย์กลางของเมืองหลวงของประเทศไทยมันมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็อยากที่จะขอให้แกนนำกลุ่มกปปส.นะคะได้ควบคุมการชุมนุมทางการเมืองของท่านเนี่ยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือว่าการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะทุกคนรัฐบาลเองนะคะให้ความเคารพนะคะในสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของท่านนะคะแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิของท่านในลักษณะที่จะไปกระทบหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นในสังคมเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้กับใครอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของเจฟก็ถือว่าเจฟโชคดีมากนะคะที่ในวันนั้นเนี่ยบังเอิญมีสื่อมวลชนซึ่งทำหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจนทำให้สถานการณ์มันพลิกผันขึ้นมาได้ถ้าหากว่าไม่ได้การทำงานของพี่น้องสื่อมวลชนในวันนั้นเจฟไม่กล้าที่จะจินตนาการภาพของตัวเองเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจี๊ยบค่ะขอบคุณค่ะก็ขอจุดการนี้ประนามเลขาธิการกปปส.ด้วยนะคะที่ไม่สนใจดูแลสอดส่องดูแลเหมือนกับปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิสตรีอย่างชัดเจนนะคะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แล้วก็ดิฉันก็ถือโอกาสนี้นะคะวิงวอนให้ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในสังคมนั้นได้คำนึงถึงสิทธิของทั้งเด็กและสตรีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยเพราะว่าอีกวันที่8มีนาคมนี้เพียงแค่10วันเราก็จะได้แสดงจุดยืนทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติว่าเราจะต้องปกป้องคุ้มครองสตรีสำหรับประเทศไทยของเรานั้นนะคะก็มีการปกป้องคุ้มครองเด็กและสตรียุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกปีแล้วก็จะจัดกิจกรรมแต่สำหรับสตรีโดยตรงนั้นก็คือวันที่8นะคะวันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลก็ขอให้ยุติความรุนแรงอย่าได้มีอีกนะคะเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็กก็ขอให้เด็กที่เสียชีวิต3รายนั้นเป็น3รายสุดท้ายอย่าได้เกิดขึ้นอีกแล้วก็สตรีที่ถูกกระทำก็ขอให้หมดเจ็บเป็นรายสุดท้ายจากกกปศนะคะฉะนั้นก็เลยขอโอกาสนี้ติดสติ๊กเกอร์ยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบให้กับหมดเจ็บเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกาดกกปศเมื่อคืนนี้นะคะค่ะในส่วนละก็ในส่วนของแกนนำกกปศนะคะอย่างที่ท่านระดับวันเป็นไปนะคะนอกจากจะไม่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังได้ขึ้นไปบิดเบือนข้อเท็จจริงบนเวทีปราศรัยด้วยซ้ำไปนะคะเจฟก็เพิ่งจะมาทราบหลังจากเหตุการณ์ว่ายังไม่สามารถติดต่อกับใครได้เพราะโทรศัพท์มือถือเจฟถูกยึดไปแต่เจฟก็เพิ่งมาทราบใช่ค่ะก็คือมาทราบสื่อมวลชนอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยแต่เราก็รับโทรศัพท์ไม่ได้เพราะโทรศัพท์มันอยู่ที่กาใช่ไหมคะแต่เรามาทราบภายหลังนะคะว่าในระหว่างที่เราถูกควบคุมตัวอยู่นั้นเนี่ยบนเวทีเนี่ยแกนนำได้ปราศัยบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายเจ็บด้วยซ้ำไปนะคะนอกจากจะไม่มาช่วยเหลือก็ยังไปบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกเช่นอ้างว่าเจ็บโทรศัพท์ไปบอกนักข่าวซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเจ็บถูกยึดโทรศัพท์มือถือตั้งแต่แรกแล้วก็เจ็บก็จึงไม่มีอุปกรณ์ที่จะติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ไปหาใครได้ทั้งนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังใส่ร้ายอีกด้วยนะคะว่าเจ็บเนี่ยมาสอดแนมไปพูดให้ชุมผู้ชุมนุมฟังอย่างเงี้ยค่ะไปมันซึ่งจริงๆมันเหมือนกับไปยั่วยุให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเขายิ่งอาจจะไม่พอใจเรานะคะไปใส่ร้ายว่าเจ็บเนี่ยเข้ามาสอดแนมการชุมนุมซึ่งไม่เป็นความจริงเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่เจ๊จะต้องเข้าไปสอดแนมการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เพราะถ้าหากว่าอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.จะสามารถที่จะดูการถ่ายทอดของบลูสกายชาแนลก็ได้นะคะเพราะพวกมีโทรทัศน์ถ่ายทอดสดแล้วน่าจะเห็นได้ละเอียดภาพน่าจะคมชัดจะยิ่งกว่าการที่เราไปยืนอยู่ในม็อบอยู่แล้วจึงเป็นเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกผิดหวังแล้วก็เศร้าใจมากนะคะว่าท่านจะใช้คำว่าอะไรดีคะเนาะยังนึกคำอะไรไม่ออกเนาะแต่คำว่าทำไมถึงได้ใจขนาดนี้นะคะที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแท้ๆแล้วก็ยังใช้นอกจากจะไม่ได้มาสนใจอย่างที่จะจัดการอะไรให้แล้วยังสามารถที่จะใช้เรื่องนี้ก็เป็นเครื่องมือบิดเบือนโกหกเพื่อพูดให้ตัวเองดูดีบนเวทีปราศรัยได้ดีค่ะในรูปสิ่งที่น่าผิดหวังว่าจริงหลายๆท่านที่เป็นแกนนำกปปส.เนี่ยจริงๆท่านก็เป็นบุคคลผู้อาวุโสบ้านเมืองหลายๆท่านเคยอยู่ตำแหน่งสูงเป็นผู้บริหารประเทศมาแล้วนะคะเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เราเองก็ให้การเคารพในการในตัวท่านในแง่สังคมไทยเราต้องมีความเคารพกับผู้อาวุโสอยู่แล้วนะคะแล้วก็นึกไม่ถึงนะคะว่าท่านจะใจดำของเราได้ขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในยุคของรัฐบาลชวนเด็กภัยประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะสมัยนั้นนี่นายเทพเทือกสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่ประกาศมติครม.ออกมา
นะคะให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีนะคะแล้วก็ปล่อยปละเลยให้มีการกระทำแบบนี้ต่อสตรีเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าละเมิดต่อมติครม.ของรัฐบาลของตัวเองซะเองนะคะก็ขอประณามแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เรื่องสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองก็ยังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าสังคมไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ถ้าหากทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับและปฏิบัติต่อผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากสันติวิธีนะคะเราควรที่จะสามารถใช้ชีวิตบนความแตกต่างหลากหลายแต่ว่าอยู่ร่วมกันได้อันนี้คืออยากที่จะฝากเอาไว้นะคะเป็นคำถามหอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณห่างกันเพียง1วันล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแกนนำนกหวีดที่ถูกเป่าโดยนางพญาทิพย์สุวรรณและนายณัฐพลทิพย์สุวรรณสามีกระทำการเป่านกหวีดไล่ล่าระยะประชิดตัวคุณหญิงพจมานดามาพงษ์กลางห้างสรรพสินค้าชั้นนำ The Emporium เราไปดูคลิปการเป่านกหวีดไล่ล่าพร้อมกับบทวิเคราะห์จากฝ่ายข่าว DNN กันค่ะนี่คือคลิปภาพที่นายณัฐพลทิพย์สุวรรณกับนางธยาทิพย์สุวรรณสองแก่นำม็อบประชาธิปัตย์ช่วยกันเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขณะเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมในคลิปยังปรากฏภาพความป่าเถื่อนของนายณัฐพลด้วยการผลักชายคนหนึ่งที่เดินตามหลังคุณหญิงพจมานจนเซเพื่อที่จะบุกเข้าไปประชิดตัวเป่าไม้ให้ได้โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าบุคคลระดับผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายณัฐพลจะสามารถกระทำในเรื่องที่น่าละอายเช่นนี้ได้แม้นายณัฐพลจะพยายามแก้ตัวกับสังคมว่าเพราะเชื่อว่าคุณหญิงพจมานเป็นคนเดียวที่จะทำให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรหยุดความรุนแรงได้แต่ก็เป็นเพียงการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อที่จะทำให้พฤติกรรมที่น่าขยักขยั้งของตัวเองดูดีในสายตาของผู้ชุมนุมด้วยกันแต่สำหรับคนไทยทั่วไปเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ปวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กประณามการกระทำดังกล่าวเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างให้อภัยไม่ได้เข้าข่ายการคุกคามหากเกิดบ่อยครั้งจะนำไปสู่ความแตกหักอย่างรุนแรงในอนาคตพร้อมทั้งระบุด้วยว่าในเมื่อไม่มีมาตรการใดๆทางสังคมที่จะปกป้องผู้ถูกคุกคามดังนั้นถ้าเกิดขึ้นกับตัวเขานกหวีดจะไม่ได้อยู่ที่ปากคนเป่าแต่จะตกลงไปอยู่ในลูกกระเดือกของคนเป่าแทนพฤติกรรมดิบเถื่อนถอยของแก่นนำม็อบประชาธิปัตย์เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การม็อบนายสุเทพบุกเข้าจับกุมตัวร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตหรือหมวดเจี๊ยบรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดินทางไปที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งย่านปทุมวันซึ่งพฤติกรรมของกาดม็อบนายสุเทพที่ใช้กำลังชายชะกันเกือบ20คนบุกเข้าฉุดกระชากลากตัวหมวดเจี๊ยบเพื่อควบคุมตัวไปสอบปากคำในรถตู้ท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนถือเป็นการกระทำยิ่งกว่ากุ้ยข้างถนนโดยเฉพาะการใช้วาจาลวนลามเพศหญิงหรือพยายามใช้หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าหรือกระชากผมเพื่อบังคับให้เดินตามไปยังกองบัญชาการของกาดซึ่งไม่ต่างจากพฤติกรรมของโจรเรียกค่าไทยหรือโจรชั้นต่ำที่ฉกชิงวิ่งราวทั่วไปแต่โชคดีที่มีสื่อมวลชนใจกล้าบุกเข้าไปช่วยนำตัวหมวดเจี๊ยบออกมาได้สถานการณ์จึงไม่เลวร้ายไปกว่านี้เหตุการณ์ข่มขู่คุกคามเสรีภาพส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันจากน้ำมือของแกนนำและกาดม็อบพรรคประชาธิปัตย์ถูกแกนนำม็อบนำไปขยายผลบนเวทีปราศัยด้วยความเมามันโดยไม่สนใจว่าพฤติกรรมของพรรคพวกตัวเอง
จะต่ำช้าเพียงใดโดยเฉพาะการกระทำต่อสตรีเพศแม่ที่ไม่มีทางต่อสู้ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิสตรีรวมทั้งข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่มีท่าทีการปกป้องสิทธิสตรีจากนางอมราพงษ์สาพิษประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นคนเพศเดียวกันนี่ขนาดร้อยโทหญิงสุนิสาเป็นบุคคลมีชื่อเสียงและมีตำแหน่งเป็นถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังถูกกระทำจากกัดนายสุเทพได้ถึงเพียงนี้แล้วหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับคนไม่มีชื่อเสียงจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่นับพฤติกรรมที่กัดม็อบประชาธิปัตย์เสพยา4คูณร้อยหรือเสพใบกระท่อมจนประสาทร้อนแล้วไล่ยิงกันเองหรือไล่ยิงนายทหารนอกเครื่องแบบที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเพียงเพราะหวาดระแวงว่าจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามาทำร้ายจึงถือเป็นเรื่องที่น่าอันเน็ตอันนาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับม็อบนายสุเทพที่อ้างว่าจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลคนดีแต่การกระทำของแกนนำกับกาดในการข่มขู่คุกคามล่วงละเมิดสิทธิสตรีกลับเป็นพฤติกรรมที่สวนทางกับข้อเรียกร้องเป็นอย่างยิ่งคุณหญิงพจมานวิ่งหนีลงบันไดเลื่อนของห้างอย่างไม่คิดชีวิตนี่คือเสียงนกหวีดของผู้เรียกร้องหรือเสียงนกหวีดของผู้ไล่ล่ายิ่งนับวันแกนนำกลุ่มกปปส.จะมีท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นพร้อมกับการประกาศไล่ล่าตัวนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมๆกับคนในตระกูลชินวัตรเราจะทิ้งท้ายด้วยการแถลงการจากสรส.ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชมพูนุชดอนแก้วบัวต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครจากการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครของกปปส.ซึ่งสถานการณ์ในวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดเหตุร้ายรายวันซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายใดหรือกลุ่มใดก็ล้วนเป็นภัยยันอันตรายต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งสส.ได้ขอร้องไม่ให้ทุกฝ่ายออกมาเผชิญหน้ากันทั้งกลุ่มสนับสนุนกปปส.กลุ่มต่อต้านกปปส.กลุ่มนปช.และกลุ่มอื่นซึ่งดูจะไม่เป็นผลนักสรส.จึงจำเป็นต้องแจ้งเตือนและขอร้องอย่างจริงใจต่อพี่น้องประชาชนว่าขอให้ทุกคนได้โปรดอยู่ที่บ้านโดยงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดเพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มความวุ่นวายและซ้ำเติมสถานการณ์อันเลวร้ายต่อบ้านเมืองแล้วตัวท่านเองและบุตรหลานก็จะได้รับอันตรายจากการเข้าร่วมชุมนุมด้วยและในภาวะวิกฤตจนอาจกลายเป็นสงครามกลางเมืองเช่นนี้การบาดเจ็บล้มตายจะหาตัวผู้กระทำผิดหรือกลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบให้มาชดใช้ค่าเสียหายหรือนำตัวมาลงโทษจะเป็นไปโดยยากมากสรส.ยังยืนยันว่าสรส.ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับกปปส.กับนปช.หรือกับกลุ่มใดแต่สรส.เป็นหน่วยงานพิเศษตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนำความสงบสุขกลับคืนสู่บ้านเมืองเหมือนเช่นดังเดิมโดยเร็วแต่สรส.จะปฏิบัติหน้าที่ไม่สำเร็จลุล่วงเลยถ้าขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือที่จะไม่ออกจากบ้านไปชุมนุมหรือไปยังสถานที่เสี่ยงในยามวิกาลอันหนึ่งแม้สรส.จะมีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งด้วยข้อห้าม9ข้อดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วนั้นสรส.จะร่วมกับตำรวจทหารและพลเรือนทุกฝ่ายในการที่จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สรส.ได้รับทราบผลการหารือระหว่างนายบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสรส.ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังรุนแรงอยู่ในขณะนี้สมควรที่ทุกฝ่ายจะได้หันมาร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยโดยในบันคีมุนแสดงความพร้อมที่จะร่วมช่วยเหลือในทุกๆมิติกับคนไทยและประเทศไทยโด
โดยเฉพาะการนำเอาแนวทางและประสบการณ์ของนานาประเทศที่เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาด้วยเรื่องที่2ตามนโยบายของสสร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้เห็นถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการปิดกรุงเทพของกปปส.โดยเฉพาะสถานที่ราชการดังนั้นเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเดิมสสส.ร่วมกับส่วนราชการจึงได้ดำเนินการเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้เปิดทำการได้ถึง60แห่งแล้วแต่หลังจากที่ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาส่งผลให้สสส.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลักตามกฎหมายได้และเป็นผลให้กปปส.ไปบุกรุกปิดล้อมสถานที่ราชการและขับไล่ข้าราชการไม่ให้ทำงานอีกข้อมูลจนถึงเช้าวันนี้กปปส.ได้กลับไปบุกรุกปิดล้อมส่วนราชการและบริษัทเอกชนรวม11แห่งนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มกวป.ได้เข้าปิดล้อมสำนักงานปปช.และมีกลุ่มชาวนาเข้าไปอยู่ในบริเวณกระทรวงพาณิชย์แต่มิได้มีการปิดล้อมขับไล่ข้าราชการแต่อย่างใดเรื่องที่3สสได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าณวันที่27กุมภาพันธ์2557คือวันนี้ได้รับคดีการขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศไว้แล้วรวมถึง189คดีแยกเป็นคดีที่กปปส.ในกรุงเทพมหานครทำการขัดขวางการเลือกตั้ง51คดีกปปส.ในต่างจังหวัดทำการขัดขวางการเลือกตั้ง138คดีคดีที่เจ้าหน้าที่กกต.จงใจและทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวน62คดีและในต่างจังหวัดจำนวน110คดีรวมเป็นคดีทั้งสิ้น361คดีและศาลได้ออกหมายจับให้แล้วรวมทั้งสิ้น141คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว55คนเฉพาะเจ้าหน้าที่กกต.จงใจและทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีจำนวนมากถึง766คนสสจึงได้กำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีดังกล่าวโดยรวดเร็วและรัดกุมเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดซ้ำอีกโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเร็ววันนี้เรื่องที่4ตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำหลักของกปปส.แถลงว่ายินดีให้ตำรวจและทหารเข้าตรวจความเรียบร้อยในเขตที่มีการจัดชุมนุมได้แล้วหลังจากที่เดิมไม่ยอมให้เข้าพื้นที่เลยแม้จะมีเหตุร้ายใดๆก็ตามดังนั้นสสจะได้จัดตำรวจทหารเป็นหน่วยตรวจร่วมเข้าตรวจความเรียบร้อยและเหตุร้ายในบริเวณชุมนุมต่อไปโดยสสหวังว่านายสุเทพกับพวกกปปส.จะไม่กลับคำพูดอีกเรื่องที่5ตามที่นายบุญยอดสุขถิ่นไทยได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าสรสตั้งมา33วันใช้เงินไปกว่า 10,000 ล้านบาทนั้นสรสขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดในความเป็นจริงนั้นคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมีมติอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายให้สรสแต่ยังจะต้องขอความเห็นชอบจากกกต.ก่อนดังนั้นจึงยังไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวโดยค่าใช้จ่ายที่จะได้รับนั้นล้วนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารของทหารและตำรวจที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยสรส.ขอยืนยันทุกรายการใช้จ่ายจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นและเป็นไปโดยประหยัดเท่าที่จำเป็นซึ่งไม่ได้มีจำนวนมากมายดังที่เป็นข่าวการให้ข่าวของนายบุญยอดจึงเป็นการจงใจบิดเบือนและให้ร้ายต่อสรส.เรื่องที่6สำหรับเหตุร้ายที่เกิดต่อสถานที่ตั้งของสรส.โดยมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดยิงระเบิด M79 เข้าใส่สรส.รวมถึง2ครั้งแล้วโดยล่าสุดคือเมื่อคืนวานนี้เองเป็นการกระทำของคนร้ายที่ขาดความรับผิดชอบและพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงยิ่งขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อฐานที่ราชการและอันตรายที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์จึงควรแก่การถูกประณามเป็นอย่างยิ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน